สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่ในช่วงคุยข่าวผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะแกรี่เนวิลล์ตำนานผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาให้คำแนะนำแก่โชเซ่มูรินโญ่ว่าเขาควรลองใช้แผนระบบหลัง3ดูเผื่อว่าสมดุลที่ขาดหายไปจะกลับมาโดยเริ่มจากสัปดาห์นี้กับสเปอร์ได้เลยแกรี่เนวิลล์พูดประมาณว่าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราก็จะค่อยๆห่างไกลคำว่าแชมป์มากขึ้นอีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมูรินโญ่จำเป็นต้องลองทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเปลี่ยนมาเล่นแผนกองหลัง3ตัวดูบ้างนะมาที่ข่าวที่2นะคะแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลออกมาวิเคราะห์อย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ทำให้วิกเตอร์ดินเดเลฟและอีริกไบยี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนักทั้งๆที่ได้ลงเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ณเวลานี้แดนนี่เมอร์ฟี่กล่าวว่าเดิมทีทั้งคู่แกร่งมากนะแต่อาจเพราะขาดความมั่นใจจนฟอร์มตกแบบหาโอกาสกลับมาได้ยากแล้วแต่ใครจะไปอดทนได้ล่ะเมื่อผู้จัดการทีมเอาแต่พูดออกสื่อทุกวี่ทุกวันว่าอยากได้เซ็นเตอร์ใหม่ราคาแพงเข้ามาใช้งานแทนที่พวกเขาข่าวที่3นะคะ Skybet เว็บไซต์ของบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษออกมาเปิดเผยถึงอัตราต่อรองของบรรดาผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกที่มีสิทธิ์จะถูกไล่ออกหลังจากที่เพิ่งโชว์ฝีมือไปเพียง2นัดเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยมาถึงข่าวสุดท้ายค่ะดิออนดับลินอดีตนักเตะชื่อดังรายนี้ได้ออกมาวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูไม่ค่อยเป็นทรงนักณเวลานี้ว่าเป็นตัวสะท้อนสภาพจิตใจของโชเซ่มูรินโญ่ได้อย่างชัดเจนสุดๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ผมกล้าพูดเลยว่ารูปแบบการเล่นของนักเตะเวลาอยู่ในสนามมันสะท้อนสภาพจิตใจความเป็นตัวตนของมูรินโญ่ที่ยืนอยู่ข้างสนามออกมาได้ตรงสุดๆดับลินได้กล่าวไว้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ